ล้วสำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของสสชุมพรเขต1และสสสงขลาเขต6ซึ่งแล้วเสร็จประมาณ20นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสสชุมพรหมายเลข1นายอิสรพงษ์มากอำไพพรรคประชาธิปัตย์ได้ 48,981 คะแนนหมายเลข2ร้อยตำรวจโทสมชายแพ่งยงยุทธพรรคไทยศิวิไลได้502คะแนนหมายเลข3นายวรพลอนันตศักดิ์พรรคก้าวไกลได้ 3,520 คะแนนหมายเลข4นายชวริตอาจหารพรรคพลังประชารัฐได้ 32,229 คะแนนหมายเลข5พันตำรวจเอกพศพลโชติคุดพรรคกล้าได้ 7,591 คะแนนขณะที่จังหวัดสงขลาหมายเลข1นางสาวสุภาพรกำเนิดผลพรรคประชาธิปัตย์ได้ 45,576 คะแนนหมายเลข2นายธิวัฒน์ดำแก้วพรรคก้าวไกลได้ 5,427 คะแนนหมายเลข3นายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์พรรคพลังประชารัฐได้ 4,531 คะแนนหมายเลข4นายพงศธรสุวรรณรักษาพรรคกล้าได้ 1,350 คะแนนหมายเลข5นางพัทรวีศรีศักดาพรรคพลังสังคมได้123คะแนนทั้งนี้ข้อมูลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่24มีนาคม62ปรากฏว่าในส่วนของเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชุมพรนายชุมพลจุลไสยพรรคประชาธิปัตย์ได้ 42,683 คะแนนนายชวริตอาจหารพลังประชารัฐได้ 32,219 คะแนนนายชาญวิจัยสว่างอนาคตใหม่ได้ 1,347 คะแนนนายจเดชครูสากยะวงศ์เสรีรวมไทยได้ 2,813 คะแนนนายภัยรัตน์ครูอมรพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ได้ 12,731 คะแนนนายสุวิชาดาพุทธเกิดชาติพัฒนาได้ 11,691 คะแนนนายสมชายทองพูนภูมิใจไทยได้ 1,051 คะแนนส่วนข้อมูลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อ24มีนาคม62เขตพื้นที่เลือกตั้งที่6จังหวัดสงขลานายถวรเสนียมพรรคประชาธิปัตย์ได้ 28,465 คะแนนนายสมปองบริสุทธิ์พลังประชารัฐ 19,317 คะแนนนายเฉลิมเหล่าสุวรรณชาติไทยพัฒนา 13,864 คะแนนนายสัมพันธ์ละอองจิตอนาคตใหม่ได้ 11,966 คะแนนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผลการเลือกตั้งทั้งเขต1ชุมพรและเขต6สงขลาพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเพิ่มขึ้นขณะที่พรรคก้าวไกลเดิมอนาคตใหม่กลับได้คะแนนลดลงทั้ง2จังหวัดล่าสุดพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสรพ.โพสต์ Facebook ระบุว่าในที่สุดประชาชนภาคใต้ก็สอนพรรคพลังประชารัฐให้รู้จักคำว่าพ่ายแพ้เสียบ้างแพ้อย่างไรนั้นเรามาลองดูเหตุผลง่ายๆกันหน่อย1คราวนี้พรรคพลังประชารัฐไม่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นหาเสียงเหมือนเดิมเพราะหลายคนในพรรคพลังประชารัฐไม่เชื่อว่าปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์จะยังมีคนชอบอยู่มากมายเหมือนเดิมอีก 2. การปรากฏตัวถี่ขึ้นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและการเคลื่อนไหวของเด็ก3กีบที่นับวันจะเลยเถิดมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศต้องหันกลับมาพึ่งพาพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งแม้จะเบื่อในความเฉื่อยชาของลุงตู่ก็ตาม 3. ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ใช่ผอ.การเลือกตั้งและดูเสมือนจะอยู่คนละข้างกับพลเอกประยุทธ์ได้พาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงไปหาเสียงซึ่งส่งผลให้คนในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะฆ่ากันแทบตายอยู่แล้วเกิดการรวมตัวเฉพาะกิจลงมาต่อสู้ศึกครั้งนี้แบบไม่น่าเชื่อและ 4. ประชาชนต้องการตื่นคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้รู้ว่าประชาชนส่วนที่สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนั้นพวกเขาคิดกันอย่างไรขอแสดงความเสียใจชั่วคราวที่พรรคพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้ลูกหนีมาเป็นมือทำงานให้นอกจากนั้นมาคอยดูว่าคนกรุงเทพจะทำแบบนี้หรือเปล่าในการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นใน30มกราคมนี้ทั้งนี้พลโทนันทเดชยังระบุอีกว่าชนชั้นกลางยังเป็นกลุ่มคนที่สนใจปัญหาการเมืองมากที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันเฉยๆแต่เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะต้องออกมาอยู่ดีครับส่วนความสับสนของประชาธิปัตย์ครั้งนี้ให้ดูการรวมตัวของสไปเดอร์แมนเป็นตัวอย่างได้